ชาบูปิ้งย่างล้วนแล้วแต่เป็นที่โปรดปรานในการสังสรรค์ของเพื่อนพ้องน้องพี่และครอบครัวแต่บุฟเฟ่ต์อย่างไรที่คุ้มค่าทั้งปริมาณและคุณภาพไม่เสี่ยงต่อโรค NCD Big Story วันนี้มีคำตอบมาถึงช่วงนี้ Big Story ในพบหมอรามานะครับประเด็นสุขภาพในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะครับยอดฮิตเลยก็คือบุฟเฟ่ต์นั่นเองยุคนี้เองเนี่ยนะฮะเชื่อว่าทุกคนเองไม่ว่าจะเลี้ยงสังสรรค์หรือว่ารับประทานอาหารในมื้อปกติเองนี่ก็เลือกที่จะรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์กันเยอะมากขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยนะครับกับอาจารย์นายแพทย์กุลพงษ์ชัยนามจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีว่ารับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD นะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าโรค NCD เนี่ยเป็นยังไงนะครับอาจารย์มันคืออะไร NCD นะครับมันก็ย่อมาจากคำว่า non-communicable disease ครับแปลตรงตัวคือโรคที่ไม่ติดต่อนะครับแสดงว่าโรคพวกนี้เราไปสัมผัสกับคนที่ไม่สบายหรือคนที่ป่วยเนี่ยเราจะไม่ได้ติดต่อเพราะมันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะครับครับครับเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยที่มาของโรคเนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการอยู่อาศัยพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับซึ่งมีผลต่อสุขภาพของเราครับเราก็เลยเรียกกลุ่มนี้ว่าโรคที่ไม่ติดต่อหรือ non-communicable disease หรือที่เรียกย่อว่า NCD นั่นเองแล้วโรคพวกนี้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีโรคอะไรบ้างครับครับหลักๆก็คือที่พบมากแล้วก็เป็นโรคที่ทำให้เราสูญเสียประชากรของเราไปหรือเสียชีวิตเนี่ยก็เช่นโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายเรื้อรังนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นพวกโรคมะเร็งโรคถุงลมโป่งพองหรือทางเดินหายใจนะครับซึ่งนี้เป็นโรคเกี่ยวกับNCD ทั้งหมดก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเกิดจากพฤติกรรมใช่ไหมใช่พฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตการอยู่อาศัยนะครับแล้วก็เรามาโยงว่าบุฟเฟ่เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลครับอาจารย์แล้วเราก็ชอบฉลองกันโดยการที่พากันไปเลี้ยงเรื่องของบุฟเฟ่เนี่ยนะครับแล้วมันส่งผลยังไงกับโรค NCD บ้างและโรคอะไรบ้างที่มีผลบ้างนะครับครับก็ปัจจุบันนะครับบุฟเฟ่นี้บอกเลยเป็นที่แนะนำแล้วก็นิยมกันมากเลยครับคนของโดยเฉพาะคนไทยเรานะครับไปฉลองกันก็เป็นบุฟเฟ่มันคุ้มมันคุ้มงบง่ายอาจารย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมตะกี้ที่บอกว่าเราไปทานบุฟเฟ่เพื่อจะคุ้มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคือจ่ายไม่เยอะแต่เน้นปริมาณเยอะๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ตามมาด้วยผลกระทบต่อสุขภาพของเรานะครับเมื่อเราเน้นที่ปริมาณก็แปลว่าเราต้องเลือกทานให้เยอะที่สุดนะครับไปยังไงก็ได้ไม่ว่าจะอิ่มยังไงก็ขอให้ทานให้เยอะนะครับสิ่งที่ตามมาจากการที่เราทานอาหารเยอะก็คือปริมาณของพลังงานหรือแคลอรี่นี่เองส่วนเกินที่เราจะได้รับนะครับทุกคนคงไม่มีใครไปทานแล้วก็เน้นพวกผักนะครับหรือเน้นพวกเน้นแต่น้ำเปล่านะครับซึ่งปริมาณของพลังงานน้อยๆส่วนใหญ่เราก็จะเน้นกันเนื้อสัตว์นะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกขนมหวานต่างๆของหวานเบเกอรี่ต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยตามมาด้วยของพลังงานส่วนเกินนะครับซึ่งพลังงานเหล่านี้เมื่อเกินนั้นเนี่ยมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายของเรานะครับสะสมอยู่ที่หน้าท้องสะสมที่ทามแขนขามันก็จะทำให้เราดูอ้วนแต่นอกจากนี้มันก็สะสมในหลอดเลือดเรานะครับเมื่อสะสมในหลอดเลือดเราเราก็จะมีหลอดเลือดแข็งตัวซึ่งเป็นที่มาของโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองนะครับนอกจากนี้อาจจะไปพอกตับนะครับก็เป็นไขมันเกาะตับซึ่งทำให้มีตับอักเสบตามมานะครับอาจารย์อันนี้คือส่วนหนึ่งครับในการเลือกรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์เนี่ยนะอาจารย์อันนี้ถามย้อนกลับไปที่หนึ่งอาจารย์พฤติกรรมในการกินจริงๆเนี่ยนะฮะถ้ารวมบุฟเฟ่ต์ด้วยก็ได้หรือไม่รวมด้วยก็ได้จริงๆมีพฤติกรรมไหนอีกฮะอาจารย์ที่เสี่ยงที่จะนำมาซึ่งโรคในกลุ่มนี้ NCD เนี่ยฮะอาจารย์ครับก็ถ้าเป็นพฤติกรรมการกินจริงๆเนี่ยคือพฤติกรรมการกินที่จุกจิกนะครับเพราะว่าบุฟเฟ่ต์นี่คือเมื่อสักครู่อาจารย์บอกไปแล้วว่าเน้นปริมาณเลยหลักๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้พลังอาหารที่ให้พลังงานสูงเกินไปใช่ครับหลักๆคือเราอย่างบุฟเฟ่ต์ก็จะเน้นไปทานเพื่อจะเน้นปริมาณให้เยอะที่สุดจะได้คุ้มนะครับแต่นอกจากนี้พฤติกรรมอื่นที่เสี่ยงก็คือพฤติกรรมที่ทำให้เรารับประทานอาหารแล้วได้พลังงานที่เข้าไปเยอะเช่นการกินอาหารอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้การกินอาหารจุกจิกนะครับนอกจากนี้นอกจากจุกจิกแล้วเป็นพวกอาหารที่มีแคลอรี่สูงนะครับหลักๆเช่นน้ำหวานน้ำบัดลมนะครับไม่ว่าพวกชากาแฟพวกนี้นะครับเพราะปริมาณที่เรารับประทานเนี่ยแค่ไม่กี่อึกเนี่ยเราก็ได้พลังงานเนี่ยไปเยอะครับแล้วพลังงานเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่อิ่มด้วยเราก็จะทานได้เรื่อยแล้วก็นอกจากนี้จะพวกของจุกจิบที่เป็นพวกกระกูลของทอดต่างเราก็จะได้พลังงานเข้าไปจากไขมันปริมาณเยอะโดยที่เราไม่ได้อิ่มเลยแล้วเราก็จะได้สะสมพลังงานไปเรื่อยๆนะครับแล้วคนมักจะมองว่าอันนี้ไม่ใช่อาหาร
เป็นของว่างแล้วก็ทานได้เรื่อยๆฮะก็คือว่าเวลามื้อเบรกเนี่ยก็ทานพอช่วงบ่ายก็ทานอีกเดี๋ยวก็ดื่มอีกนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเป๊ปซี่น้ำโคลาดีกว่าเราไม่เอ่ยยี่ห้อนะฮะน้ำโคลาหรือน้ำอัดลมเนี่ยสักหนึ่งกระป๋องเนี่ยนะครับไปวิ่งเนี่ยใช้เวลาเผาผลาญประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะกว่าจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้แคลอรี่หรือว่าพลังงานเนี่ยที่มันมากจนเกินไปแล้วก็ไปสะสมที่อาจารย์บอกว่าอาจจะเห็นหน้าท้องก็จริงแต่จริงๆแล้วที่เรามองไม่เห็นคือหลอดเลือดหลอดเลือดมันมีการสะสมของไขมันแล้วทำให้หลอดเลือดอุดตันใช่ไหมครับใช่ครับแล้วนำไปสู่โรคอะไรนะครับอาจารย์ก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองก็นำไปสู่เรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับแล้วก็อัมพฤกษ์อัมพาตนะครับเป็นโรคที่น่ากลัวทั้งนั้นเลยนะครับใช่ครับอาจารย์ครับคราวนี้กลับมาถึงเรื่องของการกินบุฟเฟ่ต์เมื่อสักครู่นี้เราพูดกันไปแล้วนะครับว่าปัญหาเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ช่วยแจกแจงวิธีการแก้ไขปัญหาที่มักเจอกันได้บ่อยเวลาที่เรารับไปทานไปรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่หนึ่งก่อนเลยครับอาจารย์เรื่องของปริมาณอาหารจะแก้ไขจะบอกคุณผู้ชมยังไงดีว่าเมื่อไปถึงบุฟเฟ่แล้วไม่ต้องกินเยอะขนาดนั้นก็ได้จริงๆถ้าถามจริงๆถ้าถามทางด้านนักโภชนาการเนี่ยเราก็บอกว่าจริงๆพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนานะครับเพราะว่าเราไม่แนะนำให้ทานอะไรที่เยอะๆนะครับแล้วก็เน้นสัดส่วนที่ผิดปกติไปอย่างเงี้ยเช่นไปกินแต่เนื้อหรือกินแต่แป้งเนี่ยซึ่งมันเป็นสัดส่วนที่ผิดปกติแต่ถ้าจำเป็นที่ต้องไปรับประทานจริงๆเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคถ้าวันนั้นเรารู้ตัวก่อนล่วงหน้าว่าเราต้องรับประทานไปรับประทานบุฟเฟ่เนี่ยเราก็ให้เบาๆมื้ออื่นก่อนนะครับอย่างน้อยพลังงานเฉลี่ยในพลังงานที่รับเฉลี่ยแต่ละวันเนี่ยจะได้ลดลงไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันต้องไปอดมื้ออื่นเลยเพื่อจะมากินมื้อนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราพออดๆพอถึงมื้อจริงเราก็หิวมากก็ทานเต็มที่เลยนะครับอันที่สองคือจริงๆถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับแต่พอถึงถ้าต้องไปจริงๆจำเป็นจริงเราแนะนำว่าเราเลือกสุขภาพเราก่อนนะครับถึงแม้โอเคอาจจะไม่คุ้มมากแต่เราก็รู้ว่าการที่เป็นบุฟเฟ่ต์เราจะได้ประโยชน์หลายอย่างเช่นมีอาหารให้เลือกมากมายนะครับแต่ที่เราไปทานรับประทานอาหารในร้านที่เราสั่งตามเมนูมาเราจะได้ทานไม่กี่อย่างแต่เราไปบุฟเฟ่ต์เราก็มีให้เลือกได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประโยชน์ของการไปทานรับประทานอาหารที่เป็นบุฟเฟ่ต์ละโอเคไม่มีอาหารหลากหลายแต่ก็แนะนำว่าพอไปถึงเรื่องปริมาณนะครับแนะนำว่าให้เราเดินดูรอบๆก่อนว่ามีอะไรน่ารับประทานบ้างนะครับอะไรที่เราแบบมันหมายแล้วว่าต้องทานแน่ๆนะครับอะไรที่แบบว่ามันหมายแล้วดูแล้วแบบอื่นอร่อยกว่านะอย่าไปเสียแคลอรี่กับมันเลยเราก็จะได้ข้ามไปเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเจอถาดหรือว่าลายบุฟเฟ่อันแรกปุ๊บก็ตักเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยแล้วพอไปเจอบุฟเฟ่ลายบุฟเฟ่ที่สองน่าทานรับประทานกว่าก็ตักอีกสรุปก็คือทั้งหมดก็คืออิ่มยังไงก็ขอให้รับประทานต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อความคุ้มเราก็เลยแนะนำว่าเป็นการแพลนครับเช่นแนะนำว่าโอเคเราดูสัดส่วนอาหารก่อนว่าพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตก็คือพวกข้าวแป้งเนี่ยเราจะต้องการประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ละของท่านอาจจะไม่เท่ากันนะครับเช่นอาจจะประมาณ2ทัพพีนะครับหรือว่า3ทัพพีอย่างนี้นะครับนึงเราก็แบ่งกันไปว่าโอเคข้าวจะแค่1ทัพพีถ้าของหวานน่ารับประทานหน่อยแล้วก็ไปเพิ่มคาร์โบไฮเดรตจากของหวานนี้เป็นต้นนะครับส่วนเนื้อสัตว์ก็เช่นเดียวกันแต่ก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงพวกทอดนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกปิ้งๆย่างๆหน่อยเพราะว่าอย่างทอดเนี่ยเราจะได้ไขมันสูงเกินไปนะครับแล้วก็ส่วนปิ้งๆย่างก็อาจจะนำมาซึ่งสารก่อมะเร็งนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าไปที่บุฟเฟ่ก่อนอื่นครับท่านผู้ชมเดินดูให้รอบก่อนนะครับแล้วเลือกว่าไหนที่ตัวเองชอบจริงแล้วอยากทานจริงนะฮะเมื่อก่อนสมัยก่อนผมนะเดินไปนะฮะเจออันนี้อันแรกตัดถังนิดนึงนะฮะตักอย่างละนิดอย่างละหน่อยโอ้โหกลัวจะเดินไปหาสุดท้ายนี่พูนจานพอดีฮะเพราะฉะนั้นนะครับต้องกินให้หมดก่อนใช่นะครับเขาเรียกว่าจังหวะหน้ามืดนะฮะจะเป็นกันทุกคนที่ไปเจอบุฟเฟ่ต์เพื่อนผมนี่ไปเจอบุฟเฟ่ต์คือเข้าใจอย่างที่อาจารย์บอกแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอาจารย์ก็ดูเหมือนเป็นอาหารไม่ใช่ของทอดแต่เชื่อว่าให้แคลอรี่หรือว่ามีคอเลสเตอรอลที่ค่อนข้างสูงอย่างเพื่อนผมเองเนี่ยบอกว่าบุฟเฟ่ต์หนึ่งเป็นบุฟเฟ่ต์เฉพาะเลยว่าไปกินหอยนางรมฮะอาจารย์ครับแล้วก็ปรากฏว่าไปถึงมาก็ตักแต่หอยนางรมเลยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยกินไปท้องเสียฮะอาจารย์เพราะว่าตั้งใจมากินไอ้นี่อย่างเดียวแล้วก็เป็นจังหวะหน้ามืดว่าฉันตั้งใจจะมากินหอยนางรมเนี่ยนะฮะอาจารย์ฮะก็ตักมาอย่างเดียวแบบนี้เนี่ยอาจารย์จังหวะหน้ามืดอย่างที่อาจารย์บอกนี่ก็เดินดูก่อนช่วยได้ดูก่อนครับและอีกอันนึงก็เป็นพวกตระกูลพวกน้ำหวานน้ำดื่มนะคะพวกนี้เราจะไม่รู้สึกว่าอิ่มเลยแต่เราก็ดื่มไปเรื่อยๆแล้วส่วนใหญ่ไปกินบุฟเฟ่ต์เราก็จะไม่รับประทานน้ำเปล่าอยู่แล้วเดี๋ยวไม่คุ้มเดี๋ยวน้อยก็ต้องแบบเป็นน้ำผลไม้หรือน้ำหวานอะไรสักอย่างนึงที่ไม่ดีบางที่ก็จะมีกาแฟสดด้วยนะครับชาด้วยอะไรพวกนี้ก็จะ
เราก็จะได้พลังงานโดยที่เราไม่รู้ตัวไปอีกเพิ่มขึ้นมารวมๆแล้วบางทีอาจจะเท่ากับเรารับประทานไป3วันนะครับซึ่งเราดูเหมือนโอเคภูมิใจมากคุ้มบุฟเฟ่เจ๊งแน่ๆเราคุ้มแน่ๆแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาครับบุฟเฟ่ไม่เจ๊งบุฟเฟ่ไม่เจ๊งแต่เรามาต้องใช่สุขภาพเราด้วยแล้วเราก็มาเจ๊งกับค่ายาต่อสุขภาพเราเจ๊งแทนนะฮะอาจารย์อย่างนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยบอกหน่อยสำหรับคนแต่ละช่วงวัยเนี่ยเชื่อว่าแต่ละคนเองก็จะต้องได้รับหลักในการรับประทานอาหารหรือว่าหลักโภชนาการที่แตกต่างกันออกไปเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานรวมไปถึงผู้สูงวัยแต่ละกลุ่มอายุเนี่ยนะอาจารย์ควรจะรับประทานบุฟเฟ่กันเดือนละกี่ครั้งอย่างที่บอกครับจริงๆทุกวัยนะครับไม่ว่าเพศทุกวัยเนี่ยจริงๆถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงๆถ้าถามจริงบอกยากมากเลยว่ากี่ครั้งเอาเป็นว่าน้อยที่สุดเท่าที่เราหลีกเลี่ยงได้ละกันนะครับแต่ถ้าในกรณีหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็แนะนำให้ทำแบบที่แนะนำไปตะกี้นะครับเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าโอเคมันก็การเข้าสังคมบางทีเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้กันไม่เฮฮาเป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็บาลานซ์กันระหว่างความสุขกับสุขภาพของเราละกันนะครับไอ้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเวลาคนอื่นเขาเลี้ยงใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับแม้ว่าคนอื่นจะเลี้ยงก็ไม่ต้องเอาให้คุ้มบุฟเฟ่ไม่เจ๊งอย่าลืมคุณผู้ชมบุฟเฟ่ไม่เจ๊งสุขภาพเราใช่ไหมอาจารย์นะฮะเอาละคุณผู้ชมครับวันนี้ก็พูดคุยกันนะครับให้ได้รู้ว่าจะรับประทานบุฟเฟ่อย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์กุลพงษ์ชัยนามนะฮะจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์ขอบคุณครับครับขอบคุณครับเอาล่ะคุณผู้ชมพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมารามาแคร์กับเช็คเคสนะครับวันนี้ตอนที่ชื่อว่าเลือดในอกโหแค่ฟังดูแล้วก็อาจจะเสียน้ำตานะฮะพักกันสักครู่ครับ